ทำไอ้หนูมึงกำลังทำอะไรอยู่หนูกำลังทำผมกำลังก่อกำแพงดินก่อกำแพงดินเอาทรายมาก่อกำแพงครับเอ้ยหลีกหน่อยลุงจะไปรบเนี่ยโอ้เด็กว่ายังไงดูไหมครับไม่เคยเห็นกำแพงที่ไหนหลีกหมามีแต่หมาต้องหลีกกำแพงถามก่อนโซเกตีถามก่อนผ่านเครื่องกรองเครื่องที่หนึ่งมันเป็นเรื่องดีไหมเรื่องดีไหมถามก่อนนี่กองแรกๆเนี่ยมันดีไหมที่จะเล่าท่านจะเล่าผมดีไหมไม่ดีว่ะไม่ดีมันไม่ดีว่ะอย่างยิ่งเอาเช่นที่สองฉันจะเพิ่งเล่าเก็บไว้ก่อนอย่างที่สองขอถามหน่อยมันเป็นเรื่องมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ป่ะเพราะว่าการนินทาอยู่แล้วไม่มีประโยชน์มีเด็กคนหนึ่งเอาชนะของเบ้งได้รู้จักของเบ้งไหมครับของเบ้งเป็นอะไรครับผู้อย่างรู้ฟ้าดินคุณซื้อผู้อย่างรู้ฟ้าดินรู้ฟ้ารู้ดินเอาชนะได้ทุกอย่างแต่ไปแพ้เด็กน้อยบ้านหนึ่งของเบ้งนะครับขี่ม้าไปข้างนอกขณะที่เด็กกำลังเล่นครับกำลังเล่นกองทรายก่อทรายนะครับของเบ้งก็ทำไอ้หนูมึงกำลังทำอะไรอยู่หนูกำลังทำผมกำลังก่อกำแพงดินก่อกำแพงดินเอาทรายมาก่อกำแพงครับเอ้ยหลีกหน่อยลุงจะไปรบเนี่ยโอ้เด็กว่ายังไงดูไหมครับไม่เคยเห็นกำแพงที่ไหนหลีกหมามีแต่หมาต้องหลีกกำแพงไม่ถามว่าทำไรในเหตุผลนะไม่เคยมีกำแพงที่ไหนหลีกหมามีแต่หมาต้องหลีกกำแพงของเพ่งโอ้โหนี่เก่งจริงเบอร์เนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยไปไปเลิกเล่นเด้อไปกับลุงเดี๋ยวลุงจะไปรบให้ชนะข้าศึกให้ราบเป็นหน้ากองโอ้จะลบใกล้แผ่นดินนี้ราบเป็นหน้ากองแผ่นดินอยู่ไม่ได้เพราะอะไรมันขาดโรงแรมขาดการโน้มถ่วงปรากฏว่าโลกก็จะไปใกล้ดวงอาทิตย์มันต้องมีเหวมันต้องมีภูเขาถ้าเกิดน้ำท่วมล่ะโลกเสมอกันตายหาหมดนะแต่แม้น้ำท่วมอย่างนี้ก็ต้องไปขึ้นบนภูเขาเห็นไหมมันก็ต้องมีเป็นน้ำลดแม่งแม่ก็ต้องไปหาน้ำใต้ดินโอ้โหสุดยอดมากเลยเก่งอ่ะเก่งกว่าของเบ้งอีกอะไรของท่านชื่อของเบ้งใช่ไหมบอกใช่ถามอะไรได้ไหมเพราะว่าเห็นก็ว่าเขาหรือว่าท่านอย่างรู้ฟ้าดินได้ที่ถามอะไรนกบนฟ้ามีไม่ใช่ดาวบนท้องฟ้ามีกี่ดวงโอ้ยถามอะไรใครจะไปตอบได้ดาวอยู่บนท้องฟ้ามีกี่ดวงอ่ะถามตอบไปได้มันใกล้ไปเอาใกล้ๆก็ได้ขนตาลุงมีกี่เส้นอ๋อของเบ้งตายหัวนี่ครับคนจีนแต่ว่าถ้าคนไทยตอบได้เชื่อไหมคนไทยตอบได้ครับซีปราดเลยครับซีปราดซีปราดเก่งมากเลยนะแต่พวกมีอะไรครับไม่ใช่หลายเส้นนะซีปราดนี่ครับเป็นคนที่เก่งมากจนกระทั่งถูกคนใส่ร้ายและถูกฆ่าท่านบอกว่าดาบนี้เป็นพยานเราก็มีอาจารย์หนึ่งบ้างท่านไม่เราไม่ผิดท่านมาฆ่าเราดาบนั้นคืนสนองเนี่ยครับคำวาจาของอะไรครับซีปราดซีปราดเป็นอำมาตย์ที่มีปัญญามากๆเขาจะยกย่องคนมีปัญญานะอยู่กับกษัตริย์วันหนึ่งก็เรียกกษัตริย์เรียกมาสีปาดไอ้ปราดไอ้สีเรียกไอ้สีไม่ใช่สีปาดปราดนี่ก็คือฉายาของแกว่าคนมีปัญญาไอ้สีนกอยู่ในสวนมีกี่ตัววะในอุทยานมีกี่ตัวสีปาดบอกว่ามี989ตัวพระเจ้าค่ะหึมึงไปนับมาแล้วนับแล้วถ้าไปนับใหม่ถ้ามันเกินล่ะญาติมันมาเยี่ยมพระเจ้าค่ะถ้ามันขาดเนาะขาดแล้วไปเยี่ยมญาติมันพระเจ้าค่ะอยู่ที่เหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่อยู่มันก็นับมันมีเท่านี้ผมไปนับมาแล้วเนี่ยสีป่าเนี่ยคนไทยตอบได้ครับพระเจ้าโอยานกับลองใช้ทัศนคติไอเดียด้วยทำไมพระเจ้าโอยานมากเวลาก็ปั้นพระเจ้ารูปโอเคเคยได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็เรียกว่าอย่างเงี้ยนะครับกรองก็คือกรองไว้ก่อนคืออย่าให้มันพึ่งวิ่งเข้าหูนะครับคือมันพิจารณาดูก่อนนะครับว่ามันสมควรจะเอาเข้าให้มันไหลเข้าใจเราไหมแต่กับพระเจ้าเนี่ยครับแม้คนด่าพระเจ้าจะไม่เข้าจิตยังไม่จิตแต่ผู้หญิงก็ด่านี่จิตเดี๋ยวปิดมันจิตจิตมันทะลุใจแหละมันวิ่งเล่นเร็วมากรับเร็วนะพระเจ้านี่ครับคือกรองไว้ก่อนกรองจึกกรองหรือกรองกรองไว้ที่หูนี่ก่อนหลวงพ่อเจ้าคุณนอพูดง่ายๆครับว่า let it go let it go ก็คือถ้ามันไม่ดีเราก็ปล่อยมันไปไม่เอาเข้าหูมาถ้าเราไม่ให้มันเข้าเนี่ยมันไม่เข้าเลยนะ
เรามีสติเป็นตัวกั้นเนี่ยแต่ว่าพอเราสติหายไปไงมันจี๊ดเข้ามามันทะลุเลยจี๊ดเข้าตอนเปิดอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่เข้าท่าเป็นคำด่าคำที่ไม่ดีที่มันจะมีพิษต่อใจแล้วก็ปล่อยมันไปตามลมนะครับมันมาไหมไม่มามันไม่เข้าเนี่ยครับพระเจ้าก็ใช้อย่างนั้นแล้วถ้าจี๊ดตัวนี้มันจะเข้ามาทางตอนเราเผลอครับเผลอสตินะครับวันนี้จี๊ดเข้าตอนเผลอเหมือนเจ้าของบ้านจะเตือนอยู่ขโมยกล้าเข้าบ้านไหมไม่กล้าเข้าตอนไหนเข้าตอนหลับเราก็เป็นเจ้าของบ้านครับสติคือคนเฝ้ายามให้เราแต่นี้ถ้าเผลอนะครับสติเผลอมาอะไรมันเข้ามาครับโมโหเที่ยวกราดเกิดความโลภความโกรธหลงทำไงครับ get it out คำที่สองคือ get it out เอามันออกไปเห็นไหมครับถ้าอะไรมีประโยชน์เดี๋ยวเขาจะเอาไว้ครับแต่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แม้กระทั่งตำแหน่งสูงเขาก็ไม่เอาไว้เต็มถนนเลยครับตอนนี้เต็มถนน get it out เอามันออกมีหน้าที่สองอย่างครับกิเลสทำไมครับหนึ่งLet it go Let it go and get it now คือถ้ามันไม่เข้าท่าก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปจบไหมครับใช่ไหมครับก็คือปล่อยวางคือไม่เอาเข้าหูนะแต่พอเรานี่ครับพอก็ด่าแล้วมันจี๊ดไหมจี๊ดนะครับเจ้าก็ชมเนี่ยตัวลอยนะครับตัวลอยเลยหูเบาก็คือตัวลอยนั่นแหละหาคำชมไปเยอะๆคนชอบคำชมมากกว่าคำด่าวิธีการใช้คนก็เหมือนกันต้องใช้คำชมครับมันจะทำงานหูหลุบทำงานเต็มที่แล้วก็ทำงานด้วยความเต็มใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้คำด่านะครับใช้กำลังเพื่อที่จะให้เขาทำตามเราเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะทุกคนก็ชอบคำชมดังนั้นก็เหมือนกันหูเราเนี่ยครับมันมีสองข้างอันนั้นก็ยังปั้นพุทธรูปไว้ก็คือกรองไว้ที่หูก่อนครับก็คือเพื่อให้รู้ก่อนนะครับว่ามันเป็นคำดีไหมถ้ามีเครื่องกรองนะครับเคยฟังไหมครับของโสเคยติดนะท่านพัสกรท่านสังกรักษ์พัสกรเนี่ยเคยได้ยินไหมไอ้เครื่องกรองสามชั้นของโสเครติดอันนี้เครื่องกรองสามชั้นเนี่ยในเวลาที่เขามาโสเครติดเนี่ยครับเป็นอาจารย์ของทาเรสบอกนี้จะเกิดยุคเดียวกับพุทธเจ้าเกิดก่อนพุทธเจ้าทาเรสนะโสเครติดเป็นอาจารย์เขาเองนะครับเกิดในยุคสมัยพุทธเจ้าที่เกิดนะครับแต่เป็นพี่หน่อยหนึ่งแกมีวันหนึ่งครับแกเป็นนักปรัชญาของกรีกนะบอกเฮ้ยเพื่อนวันนี้มีเรื่องมาเล่าเฮ้ยมีคนหนึ่งว่าท่านเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าถามก่อนเนี่ยเขาถามก่อนโสเครติสถามก่อนผ่านเครื่องกรองเครื่องที่หนึ่งมันเป็นเรื่องดีไหมเรื่องดีไหมถามก่อนนี่กรองเรื่องแรกเนี่ยมันดีไหมที่จะเล่าท่านจะเล่าผมดีไหมไม่ดีว่ะไม่ดี มันไม่ดีว่ะอย่างนี้เอาเช่นที่สองฉันจะเพิ่งเล่าเก็บไว้ก่อนอย่างที่สองขอถามหน่อยมันเป็นเรื่องมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาดินทาอยู่แล้วไม่มีประโยชน์สองส่วนนี้ไม่ควรเล่าแต่ถามเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงแบบโอ้ยสามส่วนมึงไม่ต้องเล่ากูแล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ต้องเล่าถ้าเล่าก็เหมือนกับคนที่เขาด่าเราได้คนที่มาเล่าต่อด่ารอบสองถูกไหมด่ารอบสองอันนี้เครื่องกรองสามชั้นของโสเครติสนะครับเป็นเรื่องดีมีประโยชน์หรือเรื่องจริงหรือเปล่านี่ครับเครื่องกรองสามชั้นนะครับอันนั้นคือถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องเล่าฮะเพราะว่าความเศร้าจะมาถึงตัวเหมือนที่พุทธเจ้าของท่านอนันชัยเศรษฐีสอนวิสาขาครับไปในอย่านำออกไปนอกอย่านำเข้าถูกไหมไปในอย่านำออกทำไมครับก็คือเรื่องในบ้านไม่ควรจะไปเล่าก็คือเขาฟังเขาจะนินทาอย่างที่สองไปนอกอย่านำเข้าหมายความว่าเขานินทาพ่อผัวแม่ผัวนินทาคนในบ้านอย่ามาเล่าต่อเพราะเป็นการด่าครั้งที่สองครับทำให้วุ่นวายเบาๆก็คือไม่เอาเรื่องไม่ดีมาสู่บ้านเอาแต่เรื่องดีๆมาพูดกันอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นคำสอนอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเป็นคำสอนเนี่ยเมื่อกี้ก็เกิดเรื่องของกระดิ่งห้อยคอแมวนะครับจริงเป็นทฤษฎีที่ดีนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้